าพการจุมพิตแผ่นดินไทยทันทีที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอนปอที่2ประมุขฝ่ายศาสนจักรมาถึงประเทศไทยยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกคนเพราะนอกจากจะเป็นการอวยพรให้กับแผ่นดินไทยยังสะท้อนถึงความถ่อมพระองค์เมื่อ35ปีที่แล้วในวันที่10พฤษภาคม2527เครื่องบินที่นั่งเทียบท่าที่สนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นผู้แทนพระองค์รัชกาลที่9ในการรับเสด็จการที่ประมุขฝ่ายศาสนจักรได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่9สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนครวาติกันกับไทยที่มีมาอย่างยาวนานนับจากศาสนาคริสต์เข้ามาบนแผ่นดินสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังทำให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยเปิดกว้างในการนับถือศาสนาซึ่งไทยมีความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่ออีกทั้งยังได้ทรงพบกับสมเด็จพระสังฆราชของไทยเป็นการยืนยันว่าแม้จะต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขป๊อปจอนปอที่2เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เสด็จเยือนคริสตชนคาทอลิกที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกรวมถึงในประเทศไทยโดยได้ร่วมประกอบพิธีมิสซาให้กับคริสตชนคาทอลิกที่มารอจนแน่นสนามสุพัชลาไซและอาสนวิหารอัสสัมชัญด้วยความคาดหวังจะได้รับสารจากพระสันตะปาปาทั้งนี้ยังได้เสด็จเยือนค่ายผู้ลี้ภัยสงครามเพื่อให้กำลังใจผู้พลัดพรากจากแผ่นดินเกิดอีกทั้งยังเป็นการเรียกร้องให้นานาประเทศหันมาให้ความสนใจกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยที่ต้องแบกรับภาระดูแลผู้ลี้ภัยมากที่สุดในภูมิภาคและในวันที่20พฤศจิกายนนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสพระสันตะปาปาลำดับที่266จะเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่2ที่จะเสด็จมาเยือนประเทศไทยพร้อมร่วมมิสซากับคาทอลิกหลายหมื่นคนในประเทศไทยเหตุผลหลักที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือกเสด็จเยือนประเทศไทยเนื่องจากเป็นวาระครบ350ปีแห่งการเกิดมิสซังสยามสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี2212และครบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและวาติกันซึ่งเริ่มในปี2239ทั้งยังครบ35ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยด้วยพระองค์ต้องประสงค์สื่อว่าศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในยุโรปแต่เป็นศาสนจักรสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกมีความสำคัญแม้ว่าบางประเทศจะอยู่ห่างไกลและมีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอยู่ไม่มากนัก